ราชสกุลธินกรปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีนะครับการทำยาหอมนะครับนอกเหนือไปจากซอสไก่งวงหรือซอสบูสเตอร์ที่เราชมกันมาเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรนะครับที่ใช้กันอยู่ในราชสกุลนี้นะครับก็ใช้ชื่อว่ายาหอมหม่อมราชวงศ์สะอาดธินกรนะครับยาหอมหม่อมราชวงศ์สะอาดธินกรก็วันนี้ฮะเราก็ถือว่าเราโชคดีมากเลยนะครับก็จะมาเจอผู้ที่สืบทอดตำรับนะครับยาหอมโบราณนะครับของราชสกุลนี้เนี่ยนะครับมาจนถึงปัจจุบันนี้เอาเริ่มเลยครับผมรูปคุณปู่เนี่ยคุณปู่คือหม่อมราชวงศ์สะอาดธินกรใช่ไหมคะครับผมก็เป็นรับราชการกันหมดไม่ได้ทำยาอะไรกันเลยทีนี้พอดีมีคุณหม่อมราชวงศ์มาวิโรองค์ธินกรเนี่ยก็เป็นน้องคุณปู่ซึ่งบ้านก็อยู่ในบริเวณเนี้ยออกไปทางข้างหลังอ๋ออยู่ในพื้นที่นี้ท่านจะไม่ได้สมรสแต่ค่ะท่านก็อยู่ของท่านคนเดียวท่านจะทำยาหอมเล็กๆน้อยๆทีนี้ต่อมาเนี่ยคุณเจ้าอบเนี่ยก็เริ่มจะหลงดำลึงอายุเยอะใช่ไหมคะก็คุณพี่พนมเนี่ยก็พี่คนโตค่ะก็อยู่บ้านกับคุณอาบ่มฉลองเนี่ยก็เสียดายว่ามันจะสูญหายค่ะก็เลยเชิญคุณอาให้ไปช่วยเอามาทำคุณอาหม่อมรุ่งชโลมอ่ะก็เลยต้องทำเนี่ยก็เลยมาช่วยคุณอาก็เลยมาศึกษาช่วยคุณอาทำยานานนะสักระยะเนี่ยคุณอาก็สัก80ก็ท่านก็เริ่มไม่ไหวแล้วค่ะครับเริ่มป่วยก็เลยต้องทำเองเลยทีนี้เพราะเราเรียนรู้มาก็เพราะตอนนี้ภาระมาตกอยู่ที่เราแล้วเราก็เลยต้องรับทำมาเรื่อยๆเลยค่ะเพราะก็ยังมีลูกค้าเนี่ยสั่งก็สูตรมันจะมีอะไรบ้างนะฮะเนี่ยสูตรนี่ก็คือมันเยอะมากค่ะเอาแค่แซมเปิลตัวอย่างแซมเปิลนะคะก็อันนี้ก็คือกระแจะนี่ก็คืออะไรฮะกระแจะคือตัวยาในนั้นมีประมาณสัก20ชนิดก็จะมีพวกโปรดหัวปัวพวกอะไรพวกนี้นะคะอยู่ไหนกระแจะฮะกระแจะนี่ค่ะที่ปะไม่ใช่กะปิเหรอไม่ใช่กระแจะอันนี้นะคะต้องส่งไปบดที่ร้านเขาจะทำมาให้เสร็จการเสร็จแล้วก็ต้องเริ่มกระบวนการอบแล้วทีเนี้ยกระบวนการอบก็คือเนี่ยหรือก็เราใช้ทวนตั้งปุ๊บใช่ไหมคะเรามีโถใช่ไหมคะไอ้ตรงกลางนี่เรียกอะไรนะทวนค่ะทวนนี่ก็คือภาชนะดินเผาอะทวนนี่เป็นภาชนะดินเผานะครับท่านผู้ชมครับบนทวนเนี่ยก็จะหน้าตัดของเขาค่อนข้างเป็นแอ่งเล็กเพื่อที่จะวางตะคันนะครับวางตะคันนะครับโอ้โหวันนี้สับประหลาดๆเยอะมากเลยนะสับของเก่าแก่สับโบราณจริงๆมีทวนอยู่ตรงกลางวางตะคันอ่ะเริ่มต้นวางทวนและปาดกระแจใส่โถเสร็จปาดกระแจใส่โถเสร็จที่ผัดไปแล้วนะคะใส่โถวางดังทวนใช่ไหมอ้าวหนูดูน้องเอาตะคันใส่แล้วจะเครื่องอบเนี่ยเครื่องอบสำหรับที่จะใส่บนตะคันเนี่ยที่เกิดควันที่จะใหกลิ่นหอมนี่ก็จะมีมะกรูดอันนี้เครื่องที่จะใส่ในตะคันนะฮะมะกรูดมีมะกรูดต้องนี่เดี๋ยวใส่แล้วจะเป็นลักษณะนี้ค่ะน้ำตาลทรายแดงนะกำยานหอมมากเลยกำยานเนี่ยตัวกำยานนี่ค่ะกำยานนี่หอมนี่มะผิวมะกรูดนะฮะมะกรูดค่ะซอยฝอยมากเลยนะค่ะต้องใส่ต้องละเอียดค่ะต้องละเอียดค่ะมะกรูดแล้วก็น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลกำยานนี่กำยานน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงนะฮะคนให้เข้ากันจะเป็นลักษณะคนเข้ากันแล้วจะกลายมาเป็นค่ะลักษณะนี้ค่ะลักษณะนี้ค่ะทีนี้เวลาอบอะค่ะเราก็จะใช้ตะคันนะคะเผาให้มันร้อนอ๋อเดี๋ยวแอบชะงักดูหน่อยโอเคท่านผู้ชมครับนี่ตะคันกำลังเผาอยู่เลยเนี่ยนะครับถ่านสุกแดงนะครับเอาตะกันคร่อมลงไปนี่ครับวางตะกันลงไปเลยแบบนี้นะครับนี่วางลงไปเลยจากนั้นนะครับนี่ครับน้ำตาลทรายแดงนะครับนี่ปิดฝาโอ้ยปิดฝาเลยเราก็จะปิดฝาทันใดนั้นปิดฝาลงไปเลยชวบนะครับเดี๋ยวอลาดินออกมาอู้อยู่ตรงพอดีเลยสำลักเลยสำลักเลยคนใครทำสำลักเลยตากกล้องอยู่ตรงนั้นพอดีสำลักนะครับนี่ครับขออนุญาตนิดนึงการอบแต่ละครั้งอะค่ะเราก็จะต้องรอให้ควันหมดก่อนใช่คือควันที่อยู่ข้างในเนี่ยไม่ใช่เปิดออกมาดูเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับอบแล้วก็ทิ้งนิ่งไปเลยเราต้องทิ้งเนี่ยจนกระทั่งควันในนี้เขาจางเองนะครับก็ที่นี่เรียกว่าอะไรตั้งหนึ่ง
ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเรียกครั้งหนึ่งอกกะแล้วกะเวลาสักครู่ใหญ่ๆกะว่าควันที่อยู่ในนี้จางหมดแล้วแล้วก็เปิดฝาเปลี่ยนเปลี่ยนเอาไปเผาควันออกไปเผาใหม่ก่อนไปขูดก่อนไปขูดอ๋อต้องขูดทิ้งก่อนทิ้งก่อนค่ะทิ้งแล้วก็เอาไปเผาใหม่แล้วก็เอาตะคันที่ว่างเนี่ยมาใส่อกต่อกันไปเรื่อยๆต่อไปไปเรื่อยถ้าเป็นอบผ้าโบราณนะครับท่านผู้ชมครับถ้าอบผ้าให้หอมเนี่ย1ควันเนี่ย1ครั้งเราเรียกว่า1ตั้งนะฮะก็ทำไปเรื่อยๆนะกี่ตั้งก็ได้5ตั้ง6ตั้ง7ตั้ง10ตั้งจนกว่าเราคิดว่าหอมแล้วให้ควันเนี่ยมันชำแรกแทรกเข้าไปนะฮะในเนื้อของกระแจจะเป็นกะปิอีกแล้วลักษณะคล้ายๆกับเทียนอบที่เราอบแพร่เพาะเหมือนกับที่อบแพร่เพาะเลยอบก่อนมีหีบอบแพร่เพาะแล้วก็จะมีเทียนมีเทียนอบใช่ในแพร่เพาะก็จะลักษณะเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือการอบกระแจกระแจนี่จะเป็นเนื้อตัวยานะครับแล้วก็จะเป็นตัวเป็นตัวยาส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของตัวยาหอมอันนี้พอเราอบกระแจเสร็จสมมติทำอะไรเราอบกระแจเสร็จเราก็อบกระจายเสร็จแล้วก็เอาอะไรเสร็จหมดแล้วแล้วก็กลัวเสร็จแล้วก็ใส่น้ำดอกไม้เพื่อไม่ให้แห้งแล้วก็เก็บไว้ทีนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือการจะทำยาเดี๋ยวอธิบายก่อนอันนี้ส่วนหนึ่งต่อไปจะเป็นตัวยา7ตัวตัวยาเขาเยอะมากนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าอันนี้เอา30กว่าตัวใช่ก็เอามาให้ดูนิดเดียว4อย่างพอแล้วจันแดงกฤษณาโกดหัวบัวนี่เป็นแค่1ใน30อย่างเนี่ยแหละว่างั้นนะประการแรกเลยนะคะเราก็เอาโถมาใช่มั้ยคะมาปุ๊บเราต้องใส่ทินเสช่างทินเสจะมีตัวช่างทินเสโถเนี่ยเหรอฮะไม่ใช่มีโถถ้าดอกจะหมดถ้าเริ่มทําละโถหมดต่อไปเริ่มทําแล้วตอนนี้เริ่มทําแล้วนะคะโถว่าปุ๊บเราก็ทาไอ้ฉบดไอ้ให้มันไม่ให้พิเศษเจ้าก็ช่างพิเศษใส่ลงไปแล้วบดพิเศษให้ละเอียดพิเศษให้ละเอียดแล้วนะปุ๊บเสร็จไปแล้วเราก็ไปช่างกระแจกมาเป็นสูตรเท่าไหร่ก็บดกับพิเศษอีกพอข้าวมันหมดเอาตัวยา7ตัวนี้บดอีกทีนึงทีนี้ก็เป็นผงออกมาละเป็นผงลักษณะเป็นผงเป็นยาขั้นสุดท้ายก็คือฉบดเช็ดก็อันนี้เราก็ได้เรียนรู้สูตรลับนะฮะลึกแต่ไม่ลับนะฮะก็ของบ้านนี้นะครับ